นี้ผู้ที่ไปเที่ยวจังหวัดชลบุรีก็น่าจะคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้เพราะว่าระหว่างที่นั่งเรือจากพัทยาไปที่เกาะล้านก็พบว่ามีฝูงโลมาจำนวนประมาณกว่า50ตัวนะคะมาแหวกว่ายเคียงข้างคู่กันกับเรือที่แล่นไปด้วยค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่โดยสารเรือข้ามฟากจากฝั่งพัทยาไปยังเกาะล้านตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีต้องตื่นตาตื่นใจกับภาพของฝูงโลมาปากขวดฝูงใหญ่จำนวนกว่า50ตัวที่มาแหวกว่ายเล่นน้ำกระโดดน้ำพร้อมว่ายเคียงคู่ไปกับเรือนะคะบริเวณหน้าอ่าวห่างจากฝั่งพัทยาประมาณ 6-7 กิโลเมตรจนสามารถบันทึกภาพความประทับใจไว้ในช่วงเวลาประมาณ 10-15 นาทีก่อนที่ฝูงโลมาจะดำน้ำลึกหายไปค่ะผู้ประกอบการเรือข้ามฟากรายหนึ่งนะคะเปิดเผยว่าสำหรับอ่าวพัทยาบางละมุงที่ผ่านมาจะมีโลมาอาศัยอยู่แต่ไม่เคยเห็นมีจำนวนมากขนาดนี้มาก่อนซึ่งคาดว่าน่าจะว่ายมาจากเขตน้ำลึกเพื่อมาจับปลาหมึกที่พบว่ามีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์และความอุดมสมบูรณ์ของน่านน้ำในเขตนี้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลายคนนะคะเป็นห่วงถึงความสะอาดรวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งที่พัทยาแล้วก็เกาะล้านด้วยหลังจากที่การท่องเที่ยวบูมขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เห็นแบบนี้ก็เบาใจไปได้เปราะหนึ่งว่าทรัพยากรธรรมชาติยังดีอยู่ทำให้พบฝูงโลมาแต่อีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังก็คือเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ในการทำการประมงด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะไปโดนได้อยู่ในเขตเดียวกันกับการทำการประมงของชาวประมงด้วยคงจะต้องดูแลในเรื่องนี้กันเป็นพิเศษด้วยค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีนะคะจะพาไปดูอีกประเพณีหนึ่งที่เก่าแก่แล้วก็ขึ้นชื่อมานานนั่นก็คือประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีค่ะครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่143แล้วนะคะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีนายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีวิ่งควายครั้งที่143ภายใต้รูปแบบแนวคิดเฮมันฮาสนั่นฟ้ากระหึ่มเมืองค่ะมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานขึ้นเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรีและเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่นโดยงานก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะรวมทั้งหมด7วัน7คืนค่ะและเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีให้คงอยู่สืบไปสำหรับในปีนี้กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอย่างเช่นการแข่งขันวิ่งควายซุปเปอร์จิ๋วแบ่งเป็นรุ่นจิ๋วค่ะรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่นะคะนอกจากนี้ยังมีการประกวดสุขภาพควายงามและพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควายการประกวดตกแต่งควายค่ะประเภทสวยงามและตลกขบขันการละเล่นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการจำหน่ายสินค้าโอท็อปกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะคะรวมถึงการแสดงมหรสพต่างๆที่เปิดให้ชมฟรีตลอดงานค่ะบรรยากาศภายในงานก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับหมื่นคนมาเฝ้ารอชมการแข่งขันวิ่งควายโดยคาดว่าจะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนให้กับจังหวัดชลบุรีไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทค่ะใครที่ไม่เคยดูถ้าไปดูเนี่ยก็จะตื่นตาตื่นใจแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุนะคะวิ่งออกมานอกลู่วิ่งบ้างหรือว่าไปชนคนที่มาชมอยู่บ้างอาจจะเกิดอันตรายได้แต่ว่าทางผู้จัดงานก็มีการเตรียมมาตรการที่จะรักษาความปลอดภัยรวมถึงดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไว้อย่างดีค่ะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่คึกคักทุกๆปีเลยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาแล้วนะคะซึ่งจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกประเพณีหนึ่งซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมค่ะที่จังหวัดพิจิตรนะคะชาวบ้านก็ร่วมกับอบต.คลองขเชนค่ะจัดประเพณีที่หาดูยากนั่นก็คือการออกขอทานข้าวต้มเพื่อเตรียมถวายพระสงฆ์ในช่วงเช้าวันออกพรรษาค่ะก็โดยมีการแต่งกายเป็นผีเพื่อออกขอทานด้วยค่ะนายโกสินทร์ศรีเพชรพงศ์นายอำเภอเมืองพิจิตรและนางอุมาพรแก้วทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขเชนได้ร่วมกันถือบาตรออกขอทานข้าวต้มจากชาวบ้านโดยมีทั้งข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูกโยนจากประชาชนในตำบล นะคะเพื่อเตรียมไปถวายพระสงฆ์ในช่วงเช้าก่อนที่จะมีพิธีทำบุญออกพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์ได้ฉันข้าวต้มมัดรองท้องก่อนทำพิธีซึ่งในวันออกพรรษานั้นพิธีจะยาวนานค่ะทำให้พระรู้สึกหิวและอาบัติได้โดยขบวนขอทานข้าวต้มนี้นะคะในปีนี้ได้จัดให้มีขบวนแห่อย่าง
ยิ่งใหญ่โดยชาวบ้านจะแต่งตัวเป็นผีซึ่งสะท้อนจากคำบอกเล่าในพระพุทธศาสนานะคะที่ช่วงเทศกาลออกพรรษานรกจะมีการปล่อยผีออกมาขอส่วนบุญโดยให้ชาวบ้านได้ทำบุญนอกจากนั้นก็ยังมีขบวนแห่พระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อเพชรและการตีเกราะเคาะไม้และเครื่องดนตรีเพื่อสร้างความครื้นเครงให้กับขบวนและยังเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวบ้านนั้นรู้ว่าขบวนเดินทางถึงไหนจะได้เตรียมออกมารอทำบุญได้ถูกค่ะโดยประเพณีขอทานข้าวต้มนะคะชาวบ้านคลองขะเชนจัดสืบทอดกันมานับ100ปีโดยจัดในคืนขึ้น14ถึง15ค่ำเดือน11ของทุกปีนะคะซึ่งก็เป็นคืนก่อนที่จะมีการทำบุญออกพรรษานั่นเองซึ่งก็เป็นช่วงนี้ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันออกพรรษาซึ่งก็เป็นวันพระด้วยนะคะค่ะซึ่งหลายๆประเพณีนะคะในหลายๆพื้นที่จะจัดในลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันมีข้าวต้มลูกโยนหรือว่าข้าวต้มมัดแบบนี้ประกอบพิธีด้วยกุศโลบายก็จะคล้ายๆกันอย่างที่ได้บอกไปเมื่อประเพณีนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าอีกประเพณีนึงที่ขึ้นชื่ออีกเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะหาดูได้แถวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นก็คือประเพณีไหลเรือไฟค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูงานไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมนะคะโชว์ในปีนี้มีเรือไฟใหญ่ที่สุดในโลกสูงเท่ากับตึก10ชั้นค่ะงานไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมเป็นไปอย่างคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวแห่จองที่พักแน่นขนาดทุกโรงแรมค่ะขณะที่เที่ยวบินทุกเที่ยวบินที่บินสู่จังหวัดนครพนมเต็มทุกเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเดินทางมาเที่ยวชมงานก่อนวันไหลเรือไฟจริงในคืนวันที่8ตุลาคมในขณะที่ช่างเรือไฟก็ขมักขเม้นในการตกแต่งเรือไฟของตัวเองให้เสร็จสมบูรณ์เตรียมพร้อมสำหรับการไหลในวันที่8ตุลาคมโดยเฉพาะเรือไฟจากอำเภอนาทมนะคะปีนี้ทุ่มทุนสร้างใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมีความสูงอยู่ที่39เมตรความยาว96เมตรสูงกว่าตึก10ชั้นนะคะมีการประดับประดาด้วยลวดลายต่างๆอย่างสวยงามโดยใช้ตะเกียงสำหรับประดับประดากว่า 25,000 ดวงใช้น้ำมันดีเซลในการจุดตะเกียงถึง 3,200 ลิตรค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรือไฟจากอำเภอต่างๆอีก16ลำที่รอประชันความสวยงามในคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน11จะตรงกับคืนวันออกพรรษาที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมค่ะถ้าว่ามีเวลาก็อาจจะไปเที่ยวชมได้นะคะคืนวันพรุ่งนี้แล้วนะคะจากภาพที่เห็นก็ดูแล้วน่าตื่นเต้นนะคะว่าถ้าในตอนกลางคืนจุดไฟแล้วจะสวยงามขนาดไหนพรุ่งนี้ก็ต้องรอชมกันในช่วงกลางคืนกันนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะก็ย้ำคุณผู้ชมกันอีกสักครั้งเชิญชวนคุณผู้ชมมาเป็นส่วนหนึ่งของรายการ BEC News Tonight ค่ะโดยสามารถที่จะส่งคลิปนะคะอาจจะเป็นคลิปความน่ารักความประทับใจหรือว่าความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆส่งมายังแฟนเพจ Facebook นะคะ BEC News Tonight เพื่อที่เราจะคัดเลือกนำมาออกอากาศเป็นช่วงปิดท้ายก่อนเข้านอนนะคะเพื่อคุณผู้ชมนั้นสามารถยิ้มได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆมาทางหมายเลขโทรศัพท์ได้นะคะเมื่อคุณผู้ชมส่งมาแล้วหรือว่ามีการร้องเรียนแล้วและได้มีการนำออกอากาศก็จะมอบเสื้อตัวนี้ให้กับคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เห็นว่าด้านหน้าเป็นโลโก้ช่อง3 SD ค่ะส่วนด้านหลังก็เป็นชื่อรายการและชื่อช่วงของเรานะคะ BC News Tonight อยู่ใกล้คุณมอบให้กับคุณผู้ชมไปเลยทางทีมงานก็จะคัดเลือกแล้วก็ติดต่อคุณผู้ชมไปค่ะค่ะตอนนี้มีการทยอยส่งไปให้กับคุณผู้ชมที่ได้รับการคัดเลือกคลิปให้ออกอากาศหรือว่าส่งเรื่องร้องเรียนมาแล้วด้วยนะคะถ้าหากว่าได้รับแล้วก็อาจจะสวมเสื้อแล้วก็โพสต์เข้ามาที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของเราก็ได้นะคะให้ชื่นใจสักนิดหนึ่งใส่แล้วสวยขนาดไหน ค่ะแล้วปิดท้ายคืนนี้นะคะมีภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวอุณหภูมิเย็นลงแล้วค่ะหลายคนอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาววันนี้มีความสวยงามของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะตอนนี้อุณหภูมิบอกว่าเริ่มต่ำกว่า20องศาแล้วล่ะค่ะมีนักท่องเที่ยวทยอยมาสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ชมความสวยงามของภูกระดึงอย่างการมาสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ชมทะเลหมอกผานกแอ่นค่ะตอนนี้เขาบอกว่าจะสวยงามเป็นพิเศษเลยนะคะมีทะเลหมอกให้เห็นส่วนมากก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนักท่องเที่ยวก็จะสามารถสัมผัสความสวยงามของทะเลหมอกที่มองเห็นทั้งปุยหมอกนะคะแล้วก็ทอแสงของพระอาทิตย์ยามเช้าที่เรียกว่าสวยงามที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้จะสวยงามขนาดไหนชมพร้อมกันในคลิปปิดท้ายคืนนี้นะคะส่วนเราสองคนพร้อมทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะขอให้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ